ที่ทุกคนมีอยู่แล้วอยู่ในจิตในใจของแต่ละคนด้วยความสำนึกตรึกตรองว่าวันนี้เขาจะล้างหน้าของเขาให้งามให้ใสให้สะอาดหมดจดที่เขาล้างหน้าภายนอกล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำใสๆบางคนบางท่านก็เพิ่มสบู่พ่องเพิ่มครีมเพิ่มเอ้ยเพิ่มสบู่เพิ่มสารอะไรยังเข้าไปเพื่อจะให้ล้างหน้ามันใสพอแล้วก็ดูดีดูงามหน้าตาที่บูดบึ้งมาตั้งแต่มาตะคืนผมเผาที่เคยยุ่งเหลืองลุงรังพอยังหางนกจอกก็จะได้หายไปโดยน้ำใสใสโดยใจอันสะอาดก็คือล้างด้วยน้ำพระธรรมคำสอนน้ำธรรมคำสอนนี่เป็นน้ำที่ล้างจิตล้างใจญาติโยมทั้งหลายใจของคนเฮามันสกปรกเพราะว่ามันสะสมมักหมมถึงวันถึงวันก็มีความจำเป็นที่จะต้องล้างล้างออกโดยน้ำธรรมน้ำธรรมที่ใจล้างจิตล้างใจถึงมื้อถึงวันก็คือที่เคยบอกเนาะเขาเคยบอกกันมาตลอดหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่นี่ก็มันล้างเอาไปเป็นน้ำล้างน้ำใสล้างใจล้างกันถึงวันถึงวันพอมันสะสมถึงวันมักหมมสะสมอยู่ถึงวันถึงวันถ้าบัจจานก็มันก็ติดอยู่หันอ่ะเมื่อมันติดอยู่มันก็บ่ดีบ่งามอ่ะเนาะมันบ่ดีบ่งามคนขาดธรรมคนขาดธรรมขาดศีลเพราะว่าฮิริโอตัปปะนี่เป็นต้นเก้าต้นเง่าของคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมจนถึงศีลด้วยศีลก็ถ้าบ่มีฮิริโอตัปปะศีลบ่เกิดนะศีลนี่บ่เกิดศีลจะเกิดก็ต้องมีต้นเก้าต้นเงามีฮิริความละอายแก่ใจมีโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่เรียกว่ามีเอาน้ำเหล่านี้ไปล้างความชั่วร้ายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นง่ายๆคือความโทโสโมโหนี่แหละความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้มันเป็นสนิมเป็นสนิมก็กินอย่างกับสายไฟนี่กันเนาะสายไฟก่อนลีขี้เมี่ยงสายไฟก่อนลีมีดพร่าเล็กหลายอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของสนิมสนิมก็คือขี้เมี่ยงเมื่อมันเป็นสนิมอย่างนี้ก็ต้องล้างกันล้างออกล้างน้ำธรรมดามันออกยากอย่างสนิมนี่นะขี้เมี่ยงนี่นะ
เออมูติต่อใส่ไฟทั้งหลายแลเนี่ยสองคนเออตึดใส่ไฟออกมามีกับขี้เมี่ยงนี่นะมีกับสนิมเนี่ยมันล่างยากเลยเอาน้ำล่างก็บ่ออกเอาน้ำมันเจ็ดก็ยังบ่ออกเด้อเอาน้ำนั่นน้ำยาล่างห้องน้ำนี่เอาจุบมันโอ้ใส่ปิ้งเลยล่ะน้ำยาล่างห้องน้ำเอาล่างสนิมล่างสนิมล่างขี้เมี่ยงทั้งหลายแลนี่ออกกำเดียวล่ะแต่ถ้าว่าเอาน้ำสบู่น้ำอย่างล่างนี่มันบ่ใครออกมันออกน้อยออกช้านานออกนานหู้เรื่องเอานี่แหละไอ้อย่างก็เออน้ำยาล่างห้องน้ำนี่แหละออกง่ายสะดวกเจ็ดเจ็ดท่านเดี๋ยวก็เอาน้ำเปล่าล่างทำกรรมเขาผ้าแห้งเขาเจ็ดใส่ปิ้งนี่สำหรับผู้ที่ล่างสนิมภายนอกส่วนสนิมภายในสนิมภายในหรือว่าหน้าในเนี่ยหน้าจั่นในเนี่ยอันนี้ก็ต้องล่างโดยความละอายแก่ใจจะเนี่ยจะทำจะพูดจะคิดในเรื่องใดๆก็สำนึกสำเนียกว่าเรื่องที่เขาจะพูดจะทำจะคิดนั้นเป็นไปในทางร้ายเป็นไปในทางบ่ดีโอ้เป็นเรื่องที่จะทำให้ก่อเวรก่อกรรมไปในวันต่างหน้าบ่ฮู้จักสิ้นสุดนี่ก็ต้องล่างโดยฮิริความละอายแก่ใจจะไปโกรธไปเกลียดเขาจะไปต่อปากต่อกรรมเขาด่ามาเขาด่าตอบต้องสำนึกต้องสำเนียกว่าเขามาอยู่ในวัยใดแล้วเขาอยู่ในฐานะใดเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเป็นสวแล้วละอ่อนมันดาหรือว่าคนฝ่ายตรงกันข้ามมันดามันว่ามันเล่าขวัญเขาถ้าเขายังเบือนปากเล่าขวัญเขาต่อไปก็แสดงว่าสนิมหน้าห้องไม่ได้ล่างมันมันเริ่มมันจะก่อตัวหนักขึ้นถ้าห้องบ่ล่างมันนะมันก็ก่อตัวขึ้นแล้วแหละแทนที่มันจะมีน้อยหนึ่งมันก็เพิ่มขี้เมี่ยงขึ้นไปทันมันก็เอาน้ำส้มไปใส่น้ำส้มกับโลหะนี่นะมันไปขี้เมี่ยงง่ายโห้ยต้องล่างแล้วต้องล่างโดยฮิริความละอายแก่ใจโอ้เขาจะไปต่อรอดต่อเถียงจะว่าจะส่วนกรรมออกไปเนี่ยสมมติว่าเขาว่าเขาด่าเขาด้วยถ้อยคำมีน้ำหนักสัก5เห็นแล้วมีน้ำหนักสัก5ขีดทีนี้ผู้ที่จะด่าตอบนั่นจะต้องเพิ่มน้ำหนักของตัวเองลงไปทำเพิ่มน้ำหนักของตัวเองลงไปเพิ่มน้ำหนักในการด่าเพิ่มน้ำหนักในการโต้ตอบคือมันแรงกว่าเขาน้ำหนักของความชั่วน้ำหนักของความบัดดีเนี่ยถ้ามันแรงมันหนักกว่ามันถึงจะไปดึงจิตดึงใจของคนที่ฟังนั่นน่ะขึ้นลงต่ำลงมาได้
ญาติโยมทั้งหลายผู้เฒ่าผู้แก่หมู่เฮาทั้งหลายที่เฮาฟังอยู่เวลานี้บ่ถึงญาณน่ะแต่ว่าเอาไปเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจก็แล้วกันเนาะว่าคนถูกด่าหรือว่าคนถูกเล่าขวัญคนถูกเปิ่นใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยถ้าเฮาไปตอบเขานี่เฮาจะต้องตอบด้วยถ้อยคำที่ติ่นนักกว่าคนที่มันอู้ออกมาข้างแรกถ้าเป็นกำอู้เนี่ยต้องเป็นกำอู้ติ่นนักนักในที่นี้หมายถึงว่านักลงนักลงเลยนักลงก็คือจะต้องใช้กำอู้ที่รุนแรงเลวร้ายกว่าที่เขาได้ยินมันถึงจะไปดึงเขาลงต่ำลงต่ำได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาแจ้กำอู้เบาๆอู้แจ้กำอู้กำดาที่จะตอบเขาว่าถ้าหากว่ามันอ่อนกว่าเขานี่น้ำหนักเบากว่าเขานี่ก็ดึงเขาบ่ลงบัดสะใจมันบัดสะใจเจอมันซาใจก็ต้องรุนแรงกว่านักกว่าถ้าเรามาเกิดพอถ้าหากว่าเขาใจที่นักกว่ารุนแรงกว่ามีน้ำหนักแห่งความชั่วนักกว่ามันถึงจะดึงเขาลงได้ถึงจะซาใจเขาแล้วก็ถึงจะทำให้เขาโกรธเขาเกลียดทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเมื่อมันเป็นนักๆอย่างนี้อยู่ในจิตในใจเขาอย่างนั้นเขาก็ไปสะสมมันขึ้นมาเลยๆนักลงถึงวันทุกกรรมทุกคนก็แสดงว่าความละอายแก่ใจมีน้อยลงถึงจะอู้กรรมหยาบออกมาได้ถ้ามีความละอายแก่ใจนักๆกรรมหยาบหรือว่ากรรมที่มันบ่ดีนั่นมันจะออกมาจากใจน้อยมันจะออกมาจากใจมาออกมาตั้งปากจากใจเข้ามาหาลงมาตั้งปากนี่มันก็น้อยลงเพราะมันมีความละอายมากั้นเอาไว้มีความเกรงกลัวต่อบาปมากั้นเอาไว้บ่เฮาใจกรรมพลุสวาจาติเลวร้ายกว่าคนที่มันมาว่าเฮาก่อนในที่สุดก็อดได้แต่พุทธชนเฮามีความอดที่มีขอบเขตก็เขตของพุทธชนนั่นแหละมันมีขีดจำกัดบางทีถ้ามันเกินขีดจำกัดไปมันก็ทะลุดุดันได้เหมือนกันบ่ใช่เหมือนพระอริยะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์เนี่ยเป็นมีอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธรรมโมเนาะหาประมาณบ่ได้อย่างที่เขาเคยได้ยินทูตเจ้าเป็นเล่าให้ฟังว่าานางอะไรนั่นน่ะนางมาคันธิยานางมาคันธิยาด่าพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธองค์ด่าคนเดียวยังพอไปจ้างคนอื่นมาด่าด้วยแถมถ้าหาว่าเป็นหมู่เฮาทั้งหลายนี่อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่จ้างคนอื่นมาด่าเลยกะคนเดียวด่าคนเดียวนี่เขาด่ามาก็ต้องด่าตอบแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อมึงด่ามากูก็ด่าตอบมันถึงจะสะใจแต่พระพุทธองค์เปิดมีความนักแน่นพ
พอเปิ่นหมดแล้วการจะไปยึดเอากรรมบดีของคนอื่นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเปิ่นบ่มีละเปิ่นโป้นไปหมดแล้วโป้นแล้วโป้นแล้วแต่หมู่เฮาทั้งหลายในการยังบ่โป้นเถอะพระพุทธองค์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าอยากจะโป้นจากความบ่ดีทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นก็ต้องมันฝึกหัดกำหนดจิตกำหนดใจเอาฮิริมาเป็นตัวตั้งจะด่าไผจะว่าไผจะเล่าควันไผกึดแล้วกึดเล่ากึดเก่ากึดใหม่คนโบราณไปว่าเฮือนับหนึ่งถึงสิบนี่แหละแต่บ่ต้องไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้นะไปข้อเปรียบเทียบลูกนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็คือช่างใจจะเขาแรงมาเขาจะแรงต่อมันต้องขึ้นล่ะผลได้ผลเสียมันจะเปลี่ยนขนาดไหนเพียงใดแต่ถ้าว่าเขาบ่ได้ยับยั้งช่างใจเขาแรงมาเขาก็แรงต่อเหมือนกับละอ่อนเนี่ยละอ่อนเขาด่ามามันก็ด่าไปเขาด่ามาแล้วก็ด่าไปอันนั้นก็คือเขาอยู่ในวัยที่ยังบ่อยู่ในวัยที่ยังบ่มีฮิริโอตัปปะอยู่ในตัวในใจเตือเฮาในฐานะที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยทั้งหลายแหละเฮาได้ยินได้ฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ยินได้ฟังจากนักปราชญ์บัณฑิตเปิ่นเคยบอกเคยกล่าวให้เฮาสร้างเกราะป้องกันใจสร้างเขื่อนกั้นอารมณ์เมื่อมันทะลุปุปังลงมาสร้างเขื่อนอย่างแข็งแกร่งสร้างเขื่อนอย่างแข็งแกร่งสร้างตีกั้นเอาไว้กั้นอารมณ์เอาไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะกั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่ว่าเฮามันฝึกมันหัดได้หมกไหนนั่นเนาะถ้าเราฝึกหัดไปแต่เล็กแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยข้อสำคัญก็ต้องเอาคำว่าเสียเปรียบต้องเอากรรมนี่ออกไปก่อนเขาด่ามึงอ่ะเขาว่ามึงอ่ะเขาเล่าควันมึงอ่ะมึงไม่ด่าตอบเขาไปด่ามันยังตามันในเมื่อขี้ฝุ่นเข้าตามันไปหันเฮาเป็นอย่างอันแล้วเฮายังจะเอาขี้ฝุ่นนั่นมาใส่ตาเฮาแถมหรืออีกทายก็บอกว่าโอ้ถ้ามึงบ่ตอบเขามึงก็เสียเปรียบกะนี่มึงก็เสียเปรียบกะมันว่าได้ก็ว่าเอาว่าเอาว่าเอาพอมันขึ้นบ่ดีกับมึงฮั่นเนาะเนี่ยถ้าเฮาไปขึ้นบ่ดีกับมันต่อไปแถมมันก็บ่มีที่สิ้นสุดไปบ่พอสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาแถมทั้งๆที่มาก่อนบ่มีเวรมีกรรมพอกรรมอู้ที่บ่ดีบ่ดีออกจากปากไปหาคนอื่นแล้วเป็นกายเป็นเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาทันทีโดยบ่รู้สึกตัวไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาโดยบ่รู้สึกตัวอย่างนี้ลกมาลูนมาล่ามาพอได้รับความทุกข์ความยากความลำบากก็มาบอกว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวร
ลดลาลดโทษเพื่ออโหสิกรรมแก่เขาตอนที่เขาทำเขาบักกึศว่ามันจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นในวันต่างนาแต่พอได้รับผลแล้วถึงจะเขาซึกว่าอันนี้เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเอาแล้วมันก็มีหน้าที่อย่างเดียวกุมหน้ากุมตารับต่อไปเพราะเขาเคยได้ทำมาพอเขาเคยได้ทำมาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเขามีฮิริความละอายแก่ใจจะโต้จะตอบในทางที่บ่ดีก็สำนึกโอตตัปปะกลัวผลของมันที่มันจะมาตอบไส้เขามาลูนเขาก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้โอดเอาไว้เฮียโอ้เจ้าพ่ออดอดเจ้าแม่อดอดได้เป็นคำอดบ่ได้เป็นลำต้นไม้คำโบราณว่าไว้เป็นอย่างนี้พระอาจารย์วันนี้เขาล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำใสๆเขาบ่ได้เอาน้ำขุ่นมาล้างหน้าเขาบ่ได้เอาน้ำที่มันสกปรกมาล้างหน้าเขาล้างหน้าภายนอกเอาน้ำขุ่นมาล้างหน้าภายนอกมันก็จะเข้าหูเข้าตาแทนที่มันจะสะอาดหมดใสมันก็กลับกลายเอาคิปเปอร์คิปสกปรกพอกหน้าพอกตาไปติ๊กติ๊กเลยเช่นเดียวกันเขาเอาเอาลาบเอายศเอาเกียรติเอาอย่างต่างๆเหล่านี้มาล้างหน้าล้างตาเอาได้เปรียบเสียเปรียบมาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องประดับมันก็ทำให้หน้าตาของเราหน้าภายในอะนะหน้าภายในของเรานี่มีสิ่งที่แอบแฝงไปด้วยความชั่วร้ายทั้งหลายญาติโยมธรรมะของพระพุทธองค์นี่น่าคิดนะน่าคิดพระอาจารย์เขาก็ต้องในเมื่อเขาล้างหน้าภายนอกแล้วเขาก็ลองมาล้างหน้าภายในเขามาล้างหน้าภายในล้างหน้าภายในก็โดยการใช้สบู่ใช้น้ำยาพิเศษยี่ห้อฮิริโอตตัปปะยี่ห้อฮิริโอตตัปปะฮิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปฝึกหัดให้เกิดขึ้นในจิตในใจบ่อยๆถึงวันเจเนยังก็ละอายแก่ใจเจเนยังก็เกรงกลัวต่อบาปคำว่าเนยยังในที่นี้หมายถึงเนยในทางที่บ่ดีนะในทางที่บ่ดีไม่ว่าจะเป็นบ่ดีเรื่องของตัวเองบ่ดีกับคนอื่นเมื่อเจเนยจะทำแล้วมาสำนึกถึงมันจะทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อผลที่เขาได้ทำลงไปที่เขาได้พูดลงไปอันนี้เป็นธรรมะที่เขาจะต้องใช้ถึงวันมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็ต้องมันฝึกมันฝนบ่อยๆมีมีดมีพระใช้อย่างเดียวไม่ได้ฝนไม่ได้เจ็ดมันก็จะมีแต่ความสกปรกโสมมต้องมันเจ็ดมันล้างมันถึงจะมันถึงจะคมมันคมขึ้นมาถ้าหากว่าเฮาบ่ได้เจ็ดบ่ได้สวยบ่ได้ล้างมันนี่สนิมขี้เมี้ยงมันก็ติดมันก็ติดเมื่อสนิมขี้เมี้ยงติดนักเข้า
ความละอายแก่ใจก็บ่มีละความเกรงกลัวต่อบาปมันก็บ่มีในใจของเฮาละมันก็ทะลุดุดันบ่มีการห้ามละตั้งมือตั้งเท้าตันตีนก็ตีนเตะตันมือก็มือตบตันปากก็ปากว่านั่นแหละสนิมมันติดแล้วก็เลยทำมือเฮาได้ยะได้ทำในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องบ่ดีบ่งามบ่มีความอดทนอดกลั้นเนาะบ่มีความละอายแก่ใจว่าเฮานี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้สูงอายุแทนที่จะมีคุณธรรมมีความสงบสงยมมีขันติความอดทนอดกลั้นก็ทำตัวทำใจเหมือนกับละอ่อนละอ่อนที่กำลังเล่นด้วยกันพิษกันเถียงกันด่ากันว่ากันคิดได้อย่างใดก็ว่าไปอย่างอันอันนี้ก็มันก็ว่าขี้เมี่ยงสนิมเกาะติดแล้วมันก็แสดงอาการออกมาต่างๆขี้เมี่ยงติดมีดมือเข้าคมมีดก็จะเริ่มหายไปจะน้อยจะน้อยต้องมันเอามาเจ็ดมาฝนจิตใจก็เฮารับอารมณ์ถึงวันลูกเจ้ามาก็จะเริ่มรับอารมณ์ละไปหันสิ่งนั่นสิ่งนี้บ่ดีบ่งามก็เกิดความบ่พอใจเกิดความบ่ม่วนใจบ่สบายใจถ้ายิ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเนี่ยเขาทำไว้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยใจนี่ก็ถึงกระวนกระวายหมอนี่มันเอาอะไรมาละไว้นี่มันยังแย่แล้วมันยังบักเก็บบักเคียมันยังบักทำตามหน้าที่ของมันลูกเจ้ามามันยังบักแย่อันนั้นมันยังบักทำอันนี้ป่านนี้ยังบักลูกเตื่อมันแจ่เน่าแจ่ตายอยู่อย่างในห้องในหอหันสดออกมาตั้งเป็นวจีกรรมแล้วหลวงนั้นบ่มีความสำนึกที่จะละอายต่อปากว่ามีความละอายแก่ใจที่จะว่าอย่างออกไปก็ว่าเข้าว่าเข้าเหมือนเข้าเหมือนเข้าว่าหลายเตื้อเข้าวันหนึ่งว่าหลายครั้งก็กลายเป็นจุ่มเป็นแซมไปทั้งนี้แต่ทั้งนั้นก็ขาดความละอายแก่ใจขาดความเกรงกลัวต่อผลของการอู้กันจ่าถ้าอู้ดีก็เป็นสีแก่ปากถ้าอู้บดีก็ปากเป็นสีสมัยนี้สำให้สีติดง่ายนะเพราะว่าคนรับมันคนรับกรรมอู้ของเขาเนี่ยมันต่างกับคนสมัยก่อนนะก็ยังว่านั่นแหละเพราะว่าคนสมัยนี้มีฮิริมีโอตตัปปะน้อยจึงแสดงออกด้วยประการต่างๆเขาจะหันในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายในโทรศัพท์ในโทรทัศน์ฟังทางวิทยุมีการแสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆนานาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต่ำเรื่องที่เลวร้ายเลวร้ายในที่นี้เลวร้ายต่อศีลต่อธรรมขาดความอดทนขาดความกตัญญูกตเวทีมาสำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เปิ่นมีพระคุณนั่นแหละคือขาดหิริขาดโอตตัปปะขาดหิริความละอายแก่ใจขาดโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปขาดขันติความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันบานปลายออกไป
คนในครอบครัวถ้าขาดคุณธรรมสองข้อนี่แล้วศีลมันก็หายธรรมมันก็หายศีลธรรมศีลความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์มันจะหายไปก็กลายเป็นอะไรเมื่อจิตใจความสำนึกเป็นมนุษย์หายไปมันก็จะแสดงกิริยาอาการของความเป็นผีเป็นเพศออกมาหรือบางทีก็เป็นแสดงอาการของความเป็นภูมิของดิลฉานออกมาแม้แต่ตัวของเขาเองก็เหมือนกันนะขณะใดเวลาใดขาดศีลขาดธรรมขณะนั้นเวลานั้นลักษณะอาการของเพศมันจะปรากฏเหมือนลักษณะอาการของอสุรกายมันจะปรากฏเหมือนลักษณะอาการของเดรัจฉานมันจะปรากฏออกมาหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อดตะปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มี
อาหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มี
มาหึหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มี
อหังหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหือหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริมันไม่อุตตปะควบคุมบ่มีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นข้อสำเนียกบ่มีหื้อหันเพราะมันบ่มีฮิริ